ร่างตามภรรยามาอยู่ที่นครสวรรค์เมื่อ5ปีที่แล้วแต่วันนี้ก็ภูมิใจกับตำแหน่งชาวนาวัยรุ่นที่ประสบความสำเร็จมาจัดว่าอายุน้อยที่สุดในหมู่บ้านนั่นก็เพราะไม่เคยหยุดเรียนรู้ศึกษาหาข้อมูลทั้งวิธีการสมัยใหม่และของดั้งเดิมมาทดลองและประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพพื้นที่โดยตอนนี้ลดการใช้สารเคมีไปแล้วกว่า 60% ก่อนเราทำนาดำไม่ได้แกล้งข้าวก็เราก็ใส่น้ำปกติที่เราเคยทำมานะเราก็ยังไม่ใช่ก็ทำปกติไร่นึงก็อยู่น่าจะประมาณสัก50-60ถังข้าวมันเม็ดไม่ค่อยสวยไงหลังจากที่เราศึกษาหาวิธีมาปรับปรุงก็เนี่ยโดยใช้ท่อ PC นะแกล้งข้าวก็ตามปริมาณที่50-60ถังต่อไร่ก็ประมาณ90แกล้งข้าวคือเราเอาท่อ PC นะฝังลงไปในพื้นนาแล้วเนี่ยในดินเนี่ย เราเอาดินในท่อเนี่ยออกเราจะรักษาระดับน้ำในนาให้อยู่ต่ำกว่าพื้นดินประมาณ15 เซนเพราะว่าถ้าเราใส่น้ำตลอดใช่ไหมข้าวก็ไม่มีโอกาสที่จะหายใจลากไปนะตากข้าวจะไม่มีโอกาสหายใจถ้าเราแก้มันปุ๊บเราให้น้ำมันต่ำกว่าพื้นดินประมาณ15 เซนพอหน้าดินแห้งใช่ไหมข้าวก็จะแตกรากเยอะความรู้ส่วนหนึ่งที่ชาวบ้านยางขาวได้รับก็มาจากชายคนนี้นะสมชายปฏิวุฒิมนุษย์เงินเดือนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับอาชีพชาวนาแต่กังวลกับปัญหาความมั่นคงทางอาหารเมื่อเห็นว่าชาวนาลดน้อยลงทุกทีสวนทางกับความต้องการบริโภคที่เติบโตทวีคูณจึงค้นคว้าความรู้ทั้งตำราไทยและเทศเช่นประเทศญี่ปุ่นและนำทฤษฎีของสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติมาดัดแปลงให้เข้าใจง่ายและใช้เวลาวันหยุดลงพื้นที่ให้ความรู้กับชาวนาแต่ก่อนชาวนาก็จะส่งลูกเรียนจบมาก็จะเป็นลูกจ้างมาทุนเงินเดือนแต่คำถามคือวันหยุดเนี่ยทำอะไรวันหยุดเนี่ยสามารถกลับมาทำนาได้แต่ทำนายังไงให้มันง่ายนะครับก็คือด้วยการใช้ความรู้ใหม่เข้ามาช่วยนะครับก็คือในเรื่องของเทคนิคเปรียบเสมือนแห้งแกล้งข้าวอันนี้เราศึกษาว่าข้าวเนี่ยมันไม่ใช่พืชน้ำนะครับการที่ข้าวแช่น้ำตลอดเวลาทำให้ข้าวอ่อนแอแล้วก็ขี้โรคนะครับทีนี้พอปล่อยแห้งในชาวนากลัวเรื่องหญ้านะครับก็มาพัฒนาในเรื่องของตัวโรตารี่วีดเดอร์หรือว่าตัวเก็บหญ้าในร่องนาเราจะเก็บหญ้าก่อนปล่อยให้นาแห้งที่เห็นนี่ก็คือเครื่องโรตารี่วีดเดอร์ค่ะหรือเครื่องกำจัดวัชพืชต้นแบบตัวแรกค่ะหลังจากนั้นชาวนาก็มีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาความรู้ต่อยอดไปอีกก็เพื่อลดต้นทุนนะคะรวมไปถึงการเพิ่มรายได้เนื่องจากสามารถลดปริมาณพันธุ์ข้าวปนได้ค่ะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าหากไม่ศึกษาความรู้ต่อเนื่องนะคะการแข่งขันในแวดวงของการเกษตรก็จะยากมากขึ้นค่ะรากขาวโผล่ยาวสักเพียง 15-20 เซนติเมตรที่ยึดเกาะดินคือผลจากการจัดระบบน้ำและปรับวิธีการปลูกและเครื่องทุนแรงที่ชาวนาได้ทำเองราคาแค่พันต้นๆยังเป็นที่มาของความสามัคคีในหมู่บ้านเมื่อวันนี้ชาวนาในเฟซบุ๊กชาวนาวันหยุดข้าวสามารถขายพันข้าวให้กรมการข้าวได้ถึงกิโลกรัมละ17 บาทและยังสร้างชาวนาไว้กระต่อผู้ที่จะสืบสานอาชีพชาวนาต่อไปอีกด้วยค่ะสัญญาไว้กระต่อนะพิธาพิชรัตน์เจาะโลกเศรษฐกิจอะไรงาน